กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะครับมีคุณดูเรามาอนุโมทนาสาธุพี่พิมพ์กันเยอะอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะหลายคนถามว่าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างหนาวไหมที่นู่นนะคะหนาวมากคุณผู้ชมหนาวอะไรขนาดนี้ดีที่เอาเสื้อขนเป็ดไปอะค่ะเพราะว่าเคยไปช่วงเดือนธันวาเมื่อ10ปีที่แล้วก็เย็นระดับนึงแต่ก็โอเคอยู่แต่ครั้งนี้คือมันหนาวแบบเลขตัวเดียวอะเลขตัวเดียวใช่ไอ้เราก็นึกว่าเลขตัวเดียวทุกวันแป๊บเดียวใช่นึกว่าเลขตัวเดียวแป๊บเดียวตามคุณโพสต์อยู่จริงค่ะแล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นน่ะถ่ายรูปออกมาเป็นมิชลินจริงๆทุกรูปเนี่ยตัวอ้วนกบทุกวันเลยเพราะว่ามันหนาวจริงแล้วเราเพราะว่ากลัวเรากลับมาถ้าไม่สบายจะกระทบงานดังนั้นก็เลยต้องวอร์มตัวเองข้างบนอ่ะอุ่นมากแต่ข้างล่างอ่ะมีแล็กโชคดีมีแล็กกิ้งไปตัวนึงแต่ก็ยังเย็นอยู่ค่ะแต่ที่แย่มากเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศใช้คำว่า very poor แล้วก็ในแอปที่บอกอ่ะคุณโก้ขึ้นบอกทุกวันว่า very poor ให้ระวังสุขภาพสีอะไรเพราะว่าแดงม่วงไม่กล้าเข้าไปดูเลยค่ะแต่เขียนว่ามัน300กว่าโอย300กว่าค่ะไอ้ครับไอนะเออแล้วไอ้ที่หมอกลงเมื่อวานเนี้ยดิฉันดีเลย์เครื่องต้องดีเลย์เลยเพราะว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเครื่องจากแอร์เอเชียเนี่ยจริงๆนี่ท่านต้องไปแค่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ทีนี้แอร์เอเชียเขาบินมาระยะหนึ่งเขาบอกว่าถ้าบินไปทุกวันน่ะมันไม่คุ้มเขาก็เลยบินเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์บางถ้าจำไม่ผิดนะฮะบินแค่2เที่ยวเท่านั้นแล้วเป็นหวานเย็นก็คือบินไปปุ๊บรับคนกลับมาแล้วก็บินกลับเมื่อวานเนี่ยหมอกลงหนักมากช่วงเช้าเรียนที่เรียนถ่ายรูปมาเป็นสม็อกนะไม่ใช่หมอกไม่ใช่ฟอกใช่แล้วพระอาจารย์บอกว่ามันคือฝุ่นขี้ไม่ใช่ขี้ฝุ่นเพราะมันเป็นฝุ่นจากพวกมูลฝัดมูลวัวมูลอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยอะค่ะหนามากจนกระทั่งคือเขาเช็คจากกรุงเทพไปแล้วเนี่ยบินมาแล้วก็คือยังลงไม่ได้ก็คือต้องบินวนก็คือต้องรอจนอากาศแจ่มใสจริงๆดีเลย์ไปชั่วโมงครึ่งขนาดนั้นเลยแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่สามารถจะแบบโทรเช็คกันล่วงหน้าได้ต้องไปเช็คเอาหน้างานเลยค่ะด้วยความแมนนวลว่าจะบินได้ไม่ได้ว่าบินได้กี่โมงต้องไปแฮงอยู่ที่สนามบินถูกต้องค่ะก็รอไปชั่วโมงครึ่งเอานะก็ยังกลับมาแบล็คพิงค์ไทยแต่ถือว่าทุกอย่างคือธรรมะจัดสรรให้เราคิดแบบนี้ไปจ้ะแต่พูดถึงฝุ่นเช้านี้กรุงเทพฝุ่นเยอะนะครับอย่าระมัดระวังกันสักนิดนึงนะเมื่อคืนกลับมาก็มีลมเย็นนะที่คอนเสิร์ตที่สนามสุพัชราแต่ก็ไม่เย็นเท่าช่วงปีใหม่ละอุ่นละแต่ว่าถือว่ามีลมเย็นกว่าที่คิดเอาไว้เมื่อเช้าก็ยัง22องศานะคะแต่วันนี้ฝุ่นเยอะใช่ป่ะครับโอเคค่ะคุณเด็กดอยบอกว่าระบบและกฎหมายจราจรมีอยู่แต่ปัญหาคือการบังคับใช้ใช่ครับจิตสำนึกคุณเด็กดอยทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกขี่บนฟุตบาทกราฟฝ่าไฟแดงขับรถเร็วต้นเหตุอุบัติเหตุทั้งนั้นคำถามคือแล้วตำรวจจราจรจะบังคับใช้ยังไงจะจับยังไงครับอีกคนหนึ่งคุณขออภัยอ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับแจ้งว่าปัญหาไม่ใช่การตรวจอันนี้น่าจะหมายถึงการตรวจแอลกอฮอล์แต่อยู่ที่จะทำบันทึกการตรวจอย่างไรของแพทย์และของตำรวจที่อาจจะไม่ค่อยมีมาตรฐานหรือเปล่าก็ต้องตั้งคำถามกันไปนะครับค่ะคุณทัตรีบอกทางด่วนกรุงเทพขับยากต้องขับค่อนข้างเร็วไม่ชำนาญจริงไม่ควรขึ้นทางด่วนแล้วโดยเฉพาะทางด่วนดึกๆนะทางเพราะอะไรรู้ป่ะเอาไว้หนีด่านข้างล่างส่วนใหญ่ถ้าขึ้นทางด่วนแล้วขับเร็วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะผมเคยเกือบตายครั้งหนึ่งบ้านผมจะไปผ่านทางด่านประชาชื่นมันจะมีจุดพักรถแล้วเขาจะชอบมีรถซุปเปอร์คาร์ไปจอดรวมกลุ่มกันเป็นแก๊งบนทางด่วนตรงนั้นเขาจะไปจอดกันตรงจุดพักรถแล้วออกตัวพร้อมกันเหมือนขับแข่งกันมาช่วงที่เป็นขั้น3นะครับขั้น2ขั้น3ผมเคยอยู่เลนกลางแล้วออกซ้ายปรากฏซุปเปอร์คาร์คันนึงออกซ้ายพอดีโชคดีที่เขาไหลทางมันกว้างเขาเลยปัดออกไหลทางแล้วก็ขับแซงไหลทางไปเร็วมากนะผมขับอยู่เร็วเพราะว่าจะหนีพวกนี้เหมือนกันแล้วเขาเร็วกว่าผมไปเยอะมากให้คุณขับช้าเลยเหมือนกันเส้นนครอินทร์กับเส้นกาญจนาภิเษกบ้านดิฉันเองทำงานเลิกดึกกลับไปก็คือพวกแหวนนอนแหวนมาเลยค่ะเดียนเคยได้มีโอกาสฟ้องตำรวจครั้งหนึ่งตำรวจบอกว่ากำลังไปดูอยู่ครับตำรวจก็รู้ว่าแต่ก็ออกมาแหวนกันทุกวันครับคุณวัสรุตบอกคุยมากยียวนมากอวดรวยมากก็เป็นแบบนี้แหละหมายถึงใครไม่ทราบเหมือนกันใครเอ่ยคุณกิติบอกว่าขอนแก่นป้ายหาเสียงพรรคเพื่อไทยนะคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเรื่องป้ายหาเสียงคุณอุ๊งอิ๊งเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับมีคุณเรืองไกลเนี่ยไปยื่นสอบอยู่ว่าเอ๊ะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าพรรคมีปัญหาอะไรไหมแต่ทางเพื่อไทยออกมาแจ้งแล้วว่า4กลุ่มที่กกต.อนุญาตหนึ่งในนั้นคือสมาชิกพรรคคุณอุ๊งอิ๊งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นก็เอาขึ้นป้ายหาเสียงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเป็นหัวหน้าครอบครัว
ไปดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อดีกว่าครับเรื่องของคุณตั้มทนายตั้มนะที่ไปโพสต์ผ่านเพจเจ้าตัวเนี่ยสิทธาเบี้ยบังเกิดก่อนหน้านี้ไปโพสต์ภาพที่ถูกคาดหน้าเอาไว้นะครับบอกว่ามีลูกความมาปรึกษาเรื่องของภรรยาไปเล่นชู้ไปเจอข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้โพสต์เพิ่มเติมเป็นแชทไลน์ครับซึ่งก็เป็นกรณีต่อเนื่องเกี่ยวกับการที่มีสามีที่ถูกภรรยานอกใจเนี่ยมาปรึกษานะพร้อมระบุข้อความบอกว่าคดีนี้มาปรึกษาผมตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ทำเรื่องฟ้องหย่าภรรยาฟ้องชู้ที่เป็นอดีตรองนายกไปแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าปรากฏว่าได้มีการข่มขู่คุกคามคุณกอไก่อันนี้คือฝั่งสามีที่เป็นผู้เสียหายคุณกอไก่ก็เลยอยากให้เรื่องนี้ออกสู่สาธารณะเพื่อป้องกันตัวหากเป็นอะไรและอยากให้ประชาชนได้รู้ถึงพฤติกรรมของนักการเมืองคนนักการเมืองใหญ่คนนี้เพื อยากให้ผมช่วยนะครับดำเนินการเรื่องนี้ค่อนข้างเสี่ยงจึงไม่อาจทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้เลยต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังกระทบพรรคการเมืองน้อยที่สุดแต่ทุกคนจะได้รู้แน่นอนหากเปิดไลน์คนที่เรารักแล้วเจอแชทแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรครับขออนุญาตไม่อ่านละกันก็คือพูดง่ายๆคุยกับชายชู้เรียกกันว่าเป็นผัวเมียว่างั้นเถอะแชทเนี่ยอ้างว่าเป็นแชทที่สามีเขาไปเจอมาแล้วคดีนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทีเนี้ยเจ้าตัวเนี่ยโดนข่มขู่เพราะเขาก็มาฟ้องเขาว่าอะไรกันแล้วก็โดนข่มขู่ฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องออกมาร้องใหโลกรู้อะค่ะเพราะว่าจะได้เป็นคดีความจะได้ไม่นานได้แล้วก็มีคนพยายามไปถามพรรคอะไรรัฐบาลไหนตัวย่ออะไรทนายตั้มก็บอกมาเลยว่าเป็นรองนายกสมัยคุณยิ่งลักษณ์ใน IG story แล้วก็บอกอักษรย่อเลยว่ายอยักษ์ยอยักษ์ครับสื่อหลายคนก็ไปหามาว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็มีไม่ค่อยใครเป็นรองนายกบ้างแล้วมันก็สกปรกแคบมาอีกอะค่ะคแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องสนุกปากไงคุณโก้พี่วีคือมันเสียหายไปแล้วถูกไหมพอคุณพูดมาแบบนี้ด้วยความสโคปมันกว้างคนนั้นคนนู้นคนนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ใช่คือมันเกิดความเสียหายไปแล้วอะค่ะมันมีคนหนึ่งที่เข้าไปถามทนายตั้มในเฟซทนายตั้มมาค่ะขออนุญาตหน่อยก็แล้วกันไปถามว่าการที่ลูกเพจเนี่ยด่าว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วด่าถ้าคนในข่าวไม่ใช่คนที่ลูกเพจด่าเนี่ยทนายจะรับผิดชอบยังไงอันนี้ไม่เห็นด้วยแล้วคนที่โดนด่าโดนเข้าใจผิดก็เป็นจำเลยสังคมไปสิทนายเปิดประเด็นลูกเพจด่าจะด่าผิดคนก็ด่าไว้ก่อนเราจะเดินหน้ากันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วดูสิ่งที่ทนายตั้มไปตอบแล้วคุณก็ตอบเซแล้วทำไมผมถึงต้องรับผิดชอบการกระทำของคนอื่นครับมันไม่ใช่การกระทำของคนอื่นมันเป็นการกระทำของคุณตั้มคือในเมื่อถ้าผมเป็นคุณตั้มนะแล้วไม่อยากให้คนตำหนิแบบนี้นะผมจะแถลงวันนี้ผมก็ไม่ต้องเปิดมาว่าอยู่พรรคไหนรัฐบาลไหนตัวย่ออะไรก็รอถึงเวลาแล้วก็บอกไปเลยทีเดียวให้มันชัดเจนจะไม่ต้องไปโดนคนอื่นคุณทื่อไปไงเขาไม่ได้ต้องการความทื่อเขาจะสร้างกระแสเขาไม่ได้ต้องการความทื่อแบบคุณไงเอาเป็นว่าดิฉันผมไม่ได้เป็นคนทื่อผมไม่อยากให้เดือดร้อนคนอื่นซึ่งคนบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นไงเอาเป็นว่าได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงท่านมีเรื่องใหญ่กับญาติจะต้องจัดการใช้ทนายเอาเป็นว่ามีการแนะนำกันนะคะคนที่สนิทกับคุณเนี่ยพวกทนายเราแล้วบอกว่าพี่หาทนายที่ทำงานจริงๆนะอย่าเอาทนายหิวแสงเขาใช้คำนี้เลยนะคะอย่าใช้ทนายที่หิวแสงที่พี่เห็นบ่อยเขาใช้คำนี้เลยค่ะคุณโก้พี่วีก็มันเดือดร้อนไหมอ่ะเปิดมาโยงหมดตุ้มตามเลยอ่ะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยแกต้องออกมาพูดเลยอ่ะค่ะว่าเอ๊ะสโคปเข้ามาแคบรองนายกอักษรย่อยอยักษ์เนี่ยหนึ่งในนั้นมีชื่อคุณยงยุติยภัยรัตน์ด้วยคุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรปัจจุบันเป็นส.ส.มหาสารคามเพื่อไทยบอกเลยนะคะว่าโทรไปถามเลยคุณยงยุติบอกไม่ใช่พี่แน่นอน แล้วก็ย้อนไปดูนะคะตอนที่เป็นรองนายกเนี่ย73อยู่ต่างประเทศก็ไม่น่าใช่เขาก็ไล่เลียงมามีใครอะไรยังไงนะคะทีนี้พอมีข่าวแล้วสวมเสื้อสีแดงด้วยจะเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยอะไรยังไงก็ไปดูดิฉันไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเพราะมันเสียหายกันไปหมดนะเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยุทธพงศ์แกก็บอกสื่อก็น่าจะรู้ถ้าพูดตรงๆเกรงกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทเลยเห็นไหมอ่ะเพราะตอนนี้โดนไป4คดีแล้วนะคะแล้วแกก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาผิดเพราะว่าเป็นเรื่องจริยธรรมอันนี้ไม่ได้เข้าข้างพรรคเพื่อไทยนะขอเรียกร้องไปยังนายกภาพที่คุณยงยุทธเอามาโชว์ก็คือโพสต์ของทนายตั้มเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายมาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่อ้างว่าเป็นภรรยาที่นอกใจกับชายชู้แล้วก็พูดแรงใช้คำแรงมากแต่ว่าเกิดในสมัยไหนนะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แต่ให้นายกประยุทธ์เนี่ยรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบยังไงฉันอ่านแค่นี้พอเรื่องอื่นฉันไม่อ่านละจริงอ่ะ
มาดูทางด้านของหมอชลน่านนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันที่มีการระบุอดีตรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกตั้งข้อกล่าวหาประเด็นมีปัญหาเชิงชู้สาวนะครับก็ถามว่าทนายความชื่อดังเนี่ยแย้มชื่อยอยักษ์คุณหมอก็บอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบดูนะครับขอไปดูรายละเอียดก่อนก็ซักว่ามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองหรือเปล่าคุณหมอชลน่านก็บอกว่าเท่าที่ทราบนั้นเรื่องนี้มีปัญหามาเป็นปีนะครับแต่ต่อมานั้นมีการข่มขู่คุกคามสามีก็ต้องไปดูเหตุผลนะครับว่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นสมาชิกเพื่อไทยหน้าที่ของสมาชิกพรรคต้องปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของพรรคหากมีใครมาทำให้เสียหายหากเปิดออกมาเพื่อปกป้องพรรคโดยมีสมาชิกพรรคมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมกรณีนี้ก็ขอบคุณแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยหวังจะไปลบล้างกลบเกลื่อนก็อาจตีความว่าเป็นการทำลายพรรคซึ่งก็ต้องไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้มันไปในทั้งสองแง่มุมครับครับคืบหน้าล่าสุดกรณีนี้นะครับเมื่อวานนี้ในเพจของทนายตั้มเนี่ยมีการโพสต์ภาพเพิ่มเติมไปถ่ายรูปร่วมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนะคือเล่าให้ฟังว่าบังเอิญไปเจอกันนะครับคุณตั้มบอกว่าพาครอบครัวมาพักผ่อนที่พัทยาบังเอิญเจอท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินเยียวยาไปมอบให้กับผู้เสียหายกรณีผับเมาเท่นบีจึงมีโอกาสคุยกันเรื่องรองนายกที่เป็นข่าวท่านบอกว่าถ้าคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะไม่น่าจะทำแบบนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแน่นอนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทนายตั้มลุยทำความดีเพื่อสังคมต่อไปครับอีกท่านนึงอ่ะที่ออกมาปฏิเสธก็คือคุณยุคนลิ้มแหลมทองเป็นอดีตรองนายกแล้วก็ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะออกมายืนยันว่าไม่ใช่คนที่เป็นอักษรย่อยอยักษ์อย่างแน่นอนด้วยบุคลิกและการแต่งตัวก็ไม่ใช่แล้วทางนี้ก็ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าบุคคลในภาพเนี่ยคือใครก็ไม่ต้องเดาเดี๋ยว10โมงวันนี้ก็คงจะมีรายละเอียดคุณคิดว่าเขาจะเปิดชื่อเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่คนก็คงจี้ถามแหละเพราะทุกคนออกมาปฏิเสธแล้วเปิดชื่อมาเนี่ยผู้ถูกมันคือคดีอยู่ในชั้นศาลแล้วถูกป่ะใช่แล้วจะเอาชื่อเขามาเปิดแบบนี้มันจะอะไรยังไงไหมอ่ะถูกไหมใช่เขาเป็นทนายความอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะใบ้เพิ่มหรือเปล่าแล้วเขาจะเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายแบบไม่ลงมติด้วยไหมไม่เกี่ยวสิเขาอยู่ฝ่ายรัฐบาลเหรอก็คุณโจ้บอกนี่ไงว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไปเห็นก็บอกว่าจะจริงๆจะอภิปราย22มกราคมคือเอาหลังตุ๊กจีนไปก่อนรับผิดชอบยังไงคุณอย่าทำหน้าแบบนั้นก็งงนี่ไงคุณโจ้บอกว่าขอเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องกล้าจัดการอย่านิ่งเฉยอย่าจัดการเฉพาะฝ่ายตรงข้ามเพราะมีรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์บางคนอ๋อประเด็นอื่นหรือเปล่าไม่ประเด็นนี้แหละก็ชู้สาวเหมือนกันเอ้าเอออ่ะพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะคะครับจะมีการเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติถือวันดีวันนี้9มกราคมเตรียมความพร้อมกันแล้วคุณเอกนัทค่ะเลขาพรรคบอกว่าเตรียมกิจกรรมที่ชื่อว่ารวมไทยขออภัยรวมใจรวมไทยสร้างชาติอย่าเปลี่ยนชื่อเยอะเดี๋ยวงงไม่ชื่องานคือรวมใจรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวงงเดี๋ยวคนจะจำไม่ได้ก็รวมไทยสร้างชาติไปตรงๆเปิดตัวไปตรงๆมันไม่ได้ไม่เก๋ใช่ไหมคะไม่รู้มันต้องมีธีมมีอีเวนต์รวมใจรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอรอสอทอชออะไรเนี่ยงงไปหมดละก็เอาเป็นว่าจะเปิดตัวสมาชิกก็คือพลเอกประยุทธ์ช่วงเย็นไฮไลท์จะพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์นั่นแหละไม่มีความกังวลเพราะกกต.จะมาสังเกตการด้วยนะคะก็เขาใช้ช่วงหลังจากเวลาหมดเวลาราชการ6โมงเย็นจะได้ไม่เป็นปัญหา Exhibition Hall 1นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชั้นจีนะครับใช่ก็วันนี้ต้องรอดูคุณสุชาติชมกลิ่นอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเพราะตามรายงานก็คือว่าลาออกจากการตอนแรกลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคผู้อำนวยการพรรคใช่ป่ะแล้วก็เนี้ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็น่าจะมาเปิดตัวกับทางที่เนี่ยค่ะไปดูรายละเอียดการลาออกคุณสุชาตินิดนึงละกันเมื่อวานนี้ทำหนังสือลาออกจากสสชลบุรีเขต1นะครับมีผล6มกราคมแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปลาออกจากพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่ว่าตอนเย็นจะไปร่วมงานกับทางรวมไทยสร้างชาติจะนำทีมงานแล้วก็ผู้สมัครสสไปร่วมเปิดตัวในกิจกรรมพลเอกประยุทธ์นะ
ที่ศูนย์เศรษฐกิจคาดว่าจะมีมวลชนผู้สนับสนุนแล้วก็บรรดาคนรักคนชอบไปร่วมงานไม่ต่ำกว่าหมื่นคนนะครับรายงานข่าวบอกคุณสุชาติเนี่ยได้วางบทบาทให้เป็นแม่ทัพคุมพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคกลางในเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปในส่วนชลบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีขณะนี้วางตัวผู้สมัครส.ส.ครบหมดแล้วครับจริงๆวันนี้มีประเด็นอย่างฝากนักข่าวไปถามท่านนายกมากเลยอย่าถามแค่เรื่องการเมืองนะถามคำถามเดียวกับที่ถามเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเรื่องหลานทำธุรกิจกับตู้ห่าวันนั้นนายกกระฟัดกระเฟียดนะไม่ตอบคำถามนี้ใช่ซึ่งคุณชีวิตก็ยังคงกัดไม่เลิกนะครับคือข้อมูลน่าสนใจมากเพราะว่าบริษัทที่ว่ากันว่ามีโนมินีของหลานท่านนายกไปทำอยู่เนี่ยทุนจดทะเบียน3ล้านครับแต่มีสิทธิ์ไปเอารถเข้ามา 4-500 คันมันหลักพันล้านนะถ้าไม่มีคอนเน็กชันอย่างที่คุณชูวิทย์ตำหนิเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกส่วนเรื่องนายกไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้ทางคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมก็พูดถึงปฏิกิริยาจากทางคุณจาตุรนต์ฉายแสงด้วยนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกนะครับรวมถึงสันทพจน์สุขศรีเมืองส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐที่พูดถึงพลเอกประยุทธ์แบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับอย่างคุณจาตุรนต์เนี่ยนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นสมาชิกพรรคและประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองใหม่ในวันนี้นะครับจะเป็นฤกษ์ดีหรือว่าฤกษ์ร้ายก็ตามนะครับแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรกระทำโดยนายกเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐเท่ากับทำสัญญาประชาคมกับประชาชนไว้ในนามพลังประชารัฐจะบริหารงานดีหรือเลวพลังประชารัฐย่อมต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับมาเป็นสมาชิกพรรคและประกาศเป็นแคนดิเดตของพรรคอื่นแบบนี้ความรับผิดชอบทางการเมืองจะอยู่ที่ไหนเรื่องนี้เนี่ยเทียบเคียงกับการที่รัฐธรรมนูญห้ามส.ส.ย้ายพรรคก็เหมือนกันนะครับประชาชนเนี่ยเลือกคุณมาในฐานะที่คุณสังกัดพรรคหนึ่งเมื่อได้รับเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยจึงไม่อนุญาตให้ย้ายพรรคได้ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามนายกย้ายพรรคขณะเป็นนายกแต่พลเอกประยุทธ์ก็ควรจะรู้รักรู้จักผิดชอบชั่วดีกว่าที่ทำอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางสันทพจน์สุขศรีเมืองส.ส.นครศรีธรรมราชพลังประชารัฐก็พูดด้วยเหมือนกันว่าปรากฏการณ์แยกกันทำพรรคในลักษณะนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเป็นการคิดสั้นแต่เพราะผู้ใหญ่คงมองรอบด้านมากกว่าอยู่ที่สูงคงมองเห็นอะไรมากกว่าและคงเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแต่ประวัติศาสตร์มีเห็นชัดว่ายุคสมัยของนายพลทั้งหลายนั้นมักจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีเพียงพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลงจากตำแหน่งอย่างสง่างามและเป็นที่จดจำถ้ารู้จักพอก็จะเป็นวีรบุรุษแต่ถ้าไม่รู้จักพอก็จบไม่สวยสักรายนะครับก็ไม่ทราบว่าจะหมายถึงปอไหนกันนะครับเนื่องก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับค่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะข่าวต่างประเทศกับพี่วีค่ะครับ